Welcome to SMM, the first Asian Under-17 Escola Beach Volleyball Championships 2016. Now on court one is the semi-final match between Thailand 1 and Thailand 4. May I introduce the referees? The first referee is Chu Wai Cheng from Chinese Taipei, international referee candidate. The second referee is Thanawat Len Santhia from Thailand, ABC referee. The player team Thailand 1 are number 1, Pichakon Narathon, and number 2, Panupong Thanan. The player team Thailand 4 are number 1, Chokdi Dang Wan Si, and number 2, Pichayut Soma Si. Enjoy the match. สวัสดีครับท่านผู้เกียรติที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬา SMM Escola Volleyball ชายหาดชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครั้งที่1ครับในสนามที่1นั้นขออนุญาตแนะนำผู้ตัดสินนะครับเชิญไวเชงนะครับจากประเทศไทยเปนะครับผู้ตัดสินที่สองธนวัฒน์เดชสันเทียจากประเทศไทยครับผู้เล่นของทีมไทยแลนด์หนึ่งหมายเลขหนึ่งครับพิชากรนราธรหมายเลขสองพานุพงศ์ธนาผู้เล่นของทีมไทยแลนด์สี่ครับหมายเลขหนึ่งโชคดีแดงวันสีและหมายเลขสองพิชายุทธโสมาธีขอเชิญท่านผู้เกียรติที่เคารพติดตามชมเกมได้อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับสำหรับในคู่นี้จะเป็นการชิงชัยกันเองระหว่างทีมไทยนะครับไทย1กับทีมไทย4ตอนนี้แต้มอยู่ที่1-1ครับลูกๆที่มีหน้าที่ปลุกร่มนะลูกนั้นลูกๆสนาม1ลูกลูกๆคนไหนที่มีหน้าที่ปลุกร่มครับเชิญลูกมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับลูกๆที่มีหน้าที่ผูกโล่งสนามหนึ่งลงมาปฏิบัติหน้าที่หน่อยแล้วมาสองคนนะลูกนะมาสองคนประกาศครับลูกๆคนไหนเจ้าที่คนไหนเอ่ยที่มีหน้าที่หุบล่มในช่วงถ่ายทอดสดให้หนูมาปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วลูกThank you.
เท่า
Thank you.
score. 5 minutes is your time out. Okay? You can rest and warm up. ในเซตที่2นี้นะครับทีมไทย1ก็ชนะทีมไทย4ไปด้วยคะแนนที่11-18สำหรับผลการแข่งขันครับทีมไทย1ชนะทีมไทย4ไปด้วยสกอร์2-0เซตนะครับก็ทีมไทย1ก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ